สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพ่อค้าหนุ่มเปิดแผงขายน้ำริมถนนใช้น้ำแร่จงทำลูกค้าอยากลองชิมเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโลกโซเชียลของมาเลเซียแห่แชร์วิดีโอของพ่อค้าร้านน้ำคนหนึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นร้านริมถนนแต่ใช้วัตถุดิบชั้นยอดนั่นคือน้ำแร่ยี่ห้อดัง ซึ่งหลังจากวิดีโอเป็นไวรัลพ่อค้าหาบเร่รายอื่นๆก็แห่ทำตามจนกลายเป็นที่ดึงดูดความสนใจของชาวเน็ตทั้งนี้มีชาวเน็ตออกมาตั้งข้อสังเกตว่าขวดน้ำแร่เหล่านี้แท้จริงแล้วภายในคือน้ำธรรมดาเท่านั้นซึ่งก็มีพ่อค้าบางคนออกมายอมรับว่าเป็นเช่นนั้นจริง น้ำแรกถูกใช้แค่ในวันแรกส่วนน้ำธรรมดาถูกใช้ในวันถัดไปเมื่อความจริงถูกเปิดเผยมีผู้ค้าบางรายเยอะเย้ยกันปลอมแปลงครั้งนี้พร้อมทั้งถ่ายวิดีโอตอบกลับว่าทางร้านของพวกเขานั้นทำจากน้ำแร่แท้และมีราคาแพงทำให้ชาวเน็ตต่างตื่นเต้นสำหรับปรากฏการณ์ร้านน้ำเร็มถนนสุดฟุ่มเฟือยนี้อย่างไรก็ตามชาวเน็ตบางคนเชื่อว่าเทรนดนี้เป็นความสุขง่ายๆที่คนทั่วไปใฝ่าหา ซึ่งต้นทุนการผลิตเครื่องดื่มด้วยน้ำแร่ที่มีราคาแพงนั้นสูงไม่ใช่พ่อค้าหาบเร่ทุกคนที่สามารถจ่ายได้และยากที่จะบอกว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Trusto โ n l i ออนไลนขอบคุณครับ